สวัสดีครับนักเรียนในวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในหัวข้อนะครับหน่วยการเรียนรู้การเมืองการปกครองเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราเรียนระบบการปกครองไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความเข้าใจให้ลงลึกเข้าไปอีกนะครับในระบอบประชาธิปไตยครับในก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของเนื้อหานะครับคุณครูมีหนึ่งภาพอยากให้นักเรียนได้ชมกันนะครับภาพภาพนั้นนะครับเป็นภาพที่หลายๆคนนะครับอาจจะเคยพบ และเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับภาพนี้นะครับเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นสัญลักษณ์สาคัญเลยละครับในแง่ของการเมืองการปกครองของไทยนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับของการปฏิวัตินะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475โดยกลุ่มคนที่ชื่อว่ากลุ่มคณะราษฎรนะครับได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งเราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอํานาจสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่ก็มาเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีอํานาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนฉะนั้นในวันนี้นะครับภาพภาพนี้เดี๋ยวเรามาลองทําความเข้าใจกันให้ลงลึกไปอีกว่าระบอบประชาธิปไตยที่เราพูดถึงหรือเคยได้ยินกันหรือเคยเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรรวมถึงมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นครูคงจะต้องขอทําความเข้าใจกับนักเรียนอย่างนี้ก่อนว่านะครับประชาธิปไตยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า democracy นะครับระบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งมาจากคําว่าสองคํมารวมกันครับนักเรียนจําไม่ขึ้นใจเลยคะัคำแรกนะครับนั่นก็คือ the people นะครับนั่นก็คือประชาชนนะครับมาบวกกับนะครับคำว่าการปกครองนะครับซึ่งรากศัพท์ประชาชนกับการปกครองมารวมกันนั่นก็เป็นความหมายของประชาธิปไตยนั่นก็คือการปกครองโดยประชาชนนั่นเอง นะครับก็คือนักเรียนจะเห็นภาพของหน้าจอนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อดังของโลกเลยนั่นก็คือมหาวิหารเพเทนอนนักเรียนจะเห็นว่านี่เป็นสัญลักษณ์นะครับของอาระยธรรมกรีกนะครับซึ่งก็เป็นบอกกําเนิดหรือจุดแรกเริ่มของประชาธิปไตยบนโลกใบนี้เลยครับนักเรียนนะครับฉะนั้นอยู่ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซในปัจจุบันนะครับ สำหรับระบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีอมตะวาจาอยู่คำคำหนึ่งนะครับนักเรียนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้เห็นมาแล้วก็ได้นะครับคำคำนี้นะครับกล่าวโดยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คืออับราฮัมลินคอนนะครับอับราฮัมลินคอนได้นิยามคําว่าประชาธิปไตยสั้นง่ายได้ใจความและก็ถือว่าครอบคลุมนะครับระบบประชาธิปไตยทั้งหมดนั่นก็คือระบบประชาธิปไตยคือการปกครองนะครับของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน นักเรียนจะเห็นว่าคอนเซปต์ของประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนและให้นะครับความสําคัญกับประชาชนหมดเลยนะครับนักเรียนจะเห็นว่านี่คือนะครับหัวใจสําคัญของระบบประชาธิปไตยนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็คงจะต้องทําความเข้าใจก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับว่าการที่กําหนดเป็นระบอบการปกครองน,นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของอํานาจนั้นคือใครนะครับถ้าเจ้าของอํานาจนะครับคือพระมหากาษัตริย์นั่นก็คือนะครับ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ถ้าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนนั่นก็คือระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมครับง่ายแค่นี้เองและก็คอนเซ็ปต์ไม่เยอะและไม่ยากนะครับส่วนประเภทของระบอบประชาธิปไตยนะครับของโลกใบนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรงนะครับระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรงนั่นก็คือคุณง่ายๆเลยนะครับคือพลเมืองทุกคนนะครับมีความเสือภาคในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเข้าไปมีส่วนร่วมในการออก ค,คำสั่งกฎกติกาหลายๆอย่างนะครับเพื่อมาบังคับใช้กับตัวเราเองนะครับฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยทางตรงคือเราทุกคนในฐานะพลเมืองเข้าไปมีบทบาทเลยนะครับโดยมีอํานาจในการควบคุมนะครับสภาบริหารนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสภาประชาชนนะครับซึ่งกต้องขอย้อนกลับไปให้นักเรียนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าระบอบประชาธิปไตยทางตรงเราเคยประสบและพบเจอนะครับ ที่ประเทศอารยธรรมกรีนะครับในอดีตนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าสภา500นั่นเองนักเรียนครับสภา500จะเป็นใครนะครับก็จะเป็นนะฮะผู้ชายนะครับอายุ18ปีเป็นทหารเลยเข้ามามีบทบาทในการกําหนดนโยบายในการออกประกาศจะทําสงครามกับใครจะดําเนินนโยบายแบบไหนเศรษฐกิจแบบใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของทุกๆคนพลเมืองนะครับนี่ก็คงจะทราบดีนะครับว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับด้วยจํานวนประชากรน้อย ไม่เยอะครับไม่เหมือนปัจจุบันนะครับที่มีหลายสิบล้านคนอาณาเขตที่มีอาณาเขตที่จากัดเล็กน้อยแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเรนจะเห็นว่าอาณาเขตของเราชัดเจนและมีพื้นที่ที่มันมากขึ้นทําให้ระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรงแบบกรีกนั้นเนี่ยน่าจะนะครับมีประสิทธิภาพน้อยลงนะฮะจึงเกิดการคิดค้นนะฮะนวัตกรรมของประชาธิปไตยเลยนั่นก็คือต้องมีประชาธิปไตยแบบตัวแทน น,นั่นก็เป็นที่มาของประเภทที่2ของระบบประชาธิปไตยนะครับซึ่งประเภทที่2นั่นก็คือประชาธิปไตยโดยตัวแทนเนื่องจากคนนวนเยอะขึ้นทํายังไงดีครับนักเรียนเราไม่สามารถให้คน65ล้านคนหรือคน70ล้านคนเข้าไปนั่งในสภาได้ฉะนั้นประชาชนทุกคนจึงทําหน้าที่นะครับเลือกตั้งตัวแทนของเราไปทําหน้าที่ตัดสินใจการปกครองแทนตัวเราเองนี่ไงครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยคือเราเลือกตัวแทน ไปทําหน้าที่แทนเรานะครับฉะนั้นเมื่อมีคนไปทําหน้าที่แทนเราแล้วเขาไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเราได้ของประชาชนได้เราในฐานะเจ้าของนะครับเจ้าของอํานาจอธิปไตยที่เรามอบให้ตัวแทนไปทําหน้าที่ตัวแทนทําหน้าที่ได้ไม่ดีทําได้ไม่สามารถนะครับสนองความต้องการของประชาชนได้ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะถอดถอนได้นะครับเพราะเขาคือตัวแทน นะครับแค่นี้เองครับนักเรียนฉะนั้นประเภทของประชาธิปไตยนะครับของโลกใบนี้นะครับทางตรงกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนแต่แน่นอนว่ามีนะครับประชาธิปไตยทางตรงแต่เราเอาคอนเซป t นี้มาใช้นะครับแล้วเ,เอาแนวความคิดนี้มาใช้ในการก่อตั้งสภาประชาชนมีการสอบถามความคิดเห็นหรือการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็ยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าเหมือนในอดีตไหมก็คงจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่านะบริบทสภาพแวดล้อมเราเปลี่ยนไปเยอะพอสมควร นะครับนี่คือประเภทของประชาธิปไตยครับนักเรียนหลักการง่ายๆเลยครับนักเรียนหลักการเนี่ยคุณครูจะขออนุญาตอธิบายนะครับที่เป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับนั่นก็คือหลักอํานาจอธิปไตยเป็นของวงชนนะครับง่ายๆเลยนะฮะ uh. ต้องจําเลยนะครับว่าเมื่ออํานาจอธิปไตยเป็นของวงชนนั่นก็คือหลักการประชาธิปไตยนั่นก็คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับอยู่ที่ประชาชนนะฮะรัฐธรรมนูญก็กําหนดไว้ชัดเจนนะฮะแห่งราชอาณาจักรไทย ปีล่าสุดนะฮะนห้6 0ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าอำนาจธิปไตยเป็นของพวงชนชาวไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็หลักการต่อมาคือแน่นอนว่าเมื่อเรามีหลักการสําคัญคืออำนาจธิปไตยเป็นของพวงชนแล้วแต่ขาดหลักการสิทธิเสรีภาพไม่ได้นะครับเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะครับขั้นพื้นฐานเลยครับนักเรียนสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์เสรีภาพในการเลือกที่อยู่อาศัยเสรีภาพในทางศาสนาเสรีภาพในการ รักษานะครับต่างๆมากมายนะหลักสิทธิเสรีภาพการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นนั่นก็เป็นหลักการเสรีภาพที่ในเมื่ออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนก็ควรที่จะมีสิทธิและเสรีภาพนะครับได้รับความคุ้มครองด้วยเพราะบางครั้งเราแสดงสิทธิและเสรีภาพไปบางอย่างแล้วนะครับอาจจะไปขัดกับหลักการบางอย่างก็ได้นะฉะนั้นหลักลสิทธิและเสรีภาพเราจะต้องได้รับความคุ้มครองจะต้องไม่ถูกนะครับข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับเราต้องมีนะรคับ หลักการต่อมานะครับหลักการความเสมอภาคนะครับเราต้องได้รับการปฏิบัตินะครับในฐานะนะครับเป็นพลเมืองอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะครับเสมอหน้ากันเลยครับนักเรียนนะครับจะไม่มีการเลือกปฏิบัตินะฮะฉะนั้นหลักการเสมอภาคนี่ก็เป็นหลักการสําคัญของประชาธิปไตยนะครับหลักการต่อมาคือหลัก rule of law นะครับการปกครองของกฎหมายนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องไม่ถูกนะครับจำคุก ะะถูกกักขังถูกน่วงเหนียวโดยไร้ซึ่งข้อกฎหมายนะครับจะไม่สามารถใช้อํานาจที่นอกเหนือกฎหมายมาบังคับใช้กับเราได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายและกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่เป็นธรรมด้วยนะครับฉะนั้นนี่คือหลักกฎหมายอยู่ดีๆเราเดินออกไปข้างนอกเราจะต้องไม่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับเพราะเรามีหลักกฎหมายในการคุ้มครองและดูแล นะครับหรือเราถูกจับถูกกักขังถูกนวงเหนียวถูกจําคุกโดยที่นะครับออไม่มีหลักกฎหมายมารองรับไม่ได้นะครับหลักการต่อมานะครับแน่นอนว่าเมื่อเราเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะครับทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทั้งหมดและถูกรองรับด้วยกฎหมายด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดการตัดสินใจต้องยึดหลักเสียงข้างมาก อำนาจย่อมเกิดจากตัวเลขเมื่อทุกคนเท่ากันใช้หลักเสียงข้างมากนะครับก็จะยึดตามนะฮะว่าเสียงข้างมากตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราจะไม่ละทิ้งนะครับเสียงข้างน้อยเราก็จะรับฟังนะครับแน่นอนว่าหลักการเสียงข้างมากก็ถือว่าเป็นหลักการสําคัญนะครับลองมาทบทวนกันนะครับว่า5ประเภท5หลักการ 1. นะครับหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับสหลักเสรีภาพ นะครับสามหลักการนะครับความเสมอภาคสี่หลักกฎหมายและห้าหลักเสียงข้างมากนะครับนี่คือหัวใจนะครับของระบอบประชาธิปไตยที่เรามักจะพูดถึงนะครับรวมถึงเรามักจะบอกว่าเราปกครองในระบบประชาธิปไตยด้วยนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจหลักการเหล่านี้นะครับให้ชัดเจนนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีข้อสนใจในประเด็นไหนเพิ่มเติมนักเรียนสามารถ ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเครือข่ายออนไลน์อินเทอร์เนต็ตตอนนี้นักเรียนสามารถศึกษาได้เลยนะครับว่าหลักการความเสมอภาคจริงๆแล้วหลักการเหล่านี้เนี่ยนะครับมีที่มานะครับผ่านการต่อสู้มากมายนะครับหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่ผลเท่านั้นแต่เป็นนะครับวิธีการของการต่อสู้ให้ได้มาหลักการเหล่านี้นะครับกว่าเราจะได้อํานาจเป็นของปวงชนชาวไทยเหล่านี้เนี่ยเราผ่านการต่อสู้มามากนะฉะนั้นนักเรียนก็ ครูอยากให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในประเด็นเหล่านี้เราก็ได้เข้าใจถึงที่มาและความสําคัญของหลักการประชาธิปไตยได้เพิ่มเติมด้วยล่ะครับต่อมานะครับนักเรียนจะเห็นว่าสําหรับระบอบประชาธิปไตยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ระบบนะครับดังนี้นะครับทั่วโลกที่จะเป็นแม่แบบนะครับในการกําหนดนะครับระบบประชาธิปไตยของทั่วโลกใบนี้ก็คือมีอังกฤษ มีสหรัฐอเมริกานะครับมีฝรั่งเศสนะครับหลักการแรกนะครับหลักการระบบรัฐสภานะครับนี่จะเห็นว่าหลักการระบบรัฐสภานะฮะใช้แม่แบบโดยเป็นตัวแม่แบบของโลกใบนี้นะครับก็คือใช้กลไกเช็คแอนด์บาลานซ์หรือการตรวจสอบทวงดุลนะครับโดยยึดอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภานะครับและก็หลักการควบรวมอำนาจหรือ f u s i o n of power นะครับคือการเลือกนะครับคณะรัฐมนตรีจากฝ่ายนิติบัญญัติก็คือมีการควบรวมอำนาจกันนะครับ ระบบที่2ก็คือระบบประธานาธิบดีซึ่งแม่แบบของระบบนี้นะครับนั่นก็คือแบบของสหรัฐอเมริกานะครับนาาักเรียนจะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีประมุขสูงสุดก็คือประธานาธิบดีนะครับกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลยึดอำนาจสูงสุดคือรัฐ,ฐธรรมนูญนักเรียนจะเห็น,าานว่าความสําคัญของรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการปกครองในระบบประธานาธิบดีเลยนะครับจะต้องยึดความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แล้วก็ร,รัฐธรรมนูญของอเมริกานะครับคุณครูก็อยากให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเหมือนกันว่าร,รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานะครับผ่านนะครับการต่อสู้ผ่านการแย่งชิงนะครับผ่านการปฏิวัติมากมายนะฮะในมิติทางประวัติศาสตร์นะครับกว่าจะได้ร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นนะครับโดยร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสําคัญกับหลักการแบ่งแยกอํานาจเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าเกิดอํานาจมาอยู่รวมกันคนคนเดียว ก็อาจจะเกิดการลุกแก่อํานาจหรือใช้อํานาจในทางที่ผิดก็ได้ฉะนั้นระบบประธานาธิบดีนะครับระบบประธานาธิบดีจึงใช้หลักการแยกอํานาจอย่างชัดเจนนะครับในระบบนี้แต่ก็มีอีกประเทศหนึ่งนะครับตัวแบบหนึ่งที่น่าสนใจครับนเรียนนั่นก็คือระบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งประเทศที่เป็นตัวแบบเลยก็คือประเทศฝรั่งเศสครับนเรียนจะเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสมีทั้งประธานาธิบดีและก็มีทั้งนายกมนตรี นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะนะฮะกลไกค,คล้ายๆกันกับระ,ระบบนะครับประธานาธิบดีที่สหรัฐอเมริกาแต่ในอุนตรีก็มีคล้ายๆกับอังกฤษด้วยนะครับซึ่งแบบฝรั่งเศสหรือแบบกึ่งประธานาธิบดีเนี้ยได้จับนะครับลักษณะเด่นๆจุดดีจุดด,ด้อยนะครับของทั้งสองแบบมาออกแบบสถาบันการเมืองของตนเองนะครับโดยยึดหลักเหมือนกันครับเช็คแอนด์บาลานยึดหลัก ตรวจสอบและถ่วงดุลน,นะครับการใช้อำนาจนะฮะโดยยึดหลักนะครับความสูงสุดข,ของรัฐธรรมนูญเหมือนกันและก็มีการแบ่งแยกอำนาจเหมือนกันในระบบนี้นะครับนักเรียนเห็นว่าระบบประชาธิปไตยนะครับที่ออกแบบกันมาเนียเนี่ยลักษณะหัวใจสําคัญนั่นก็คืออยากจะตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลคณเรียนเพราะอย่างที่ครูเคยบอกนักเรียนไปเมื่อสักครู่นักเรียนลองดูสิครับว่าถ้าเราเอาอํานาจทั้งหมด นะเหมือนในห้องเราเนี่ยเราให้อํานาจการตัดสินใจไปอยู่ที่หัวหน้าคนเดียวถ้าเกิดหัวหน้าบางครั้งอาจตัดสินใจผิดพลาดสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในห้องของเราทั้งหมดเลยครับฉะนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลถูกไหมครับเหมือนในห้องเราเนี่ยประชาธิปไตยไม่ได้เริ่มต้นนะครับทีออ่รัฐบาลไม่ได้เริ่มต้นที่ประเทศหรือที่รัฐอย่างเดียวแต่มันเริ่มต้นที่วิถีชีวิตของเราโดยเริ่มต้นจากในห้องเรียนของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ ฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยจึงต้องออกแบบระบบให้สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไม่ให้ใครค,คนใดคนหนึ่งมีอำนาจมากจนเกินไปถ้าหัวหน้าอาจจะใช้อำนาจไปในทางที่ผิดอาจจะเห็นแก่พวกพ้องใช้อำนาจลุกแก่อำนาจนะครับโดยไม่สนใจฟังเสียงของคนอื่นสมาชิกในห้องนี่ก็เป็นปัญหาเช่นกันครับนี่จึงเป็นที่มาของการออกแบบนะครับระบบนะฮะประชาธิปไตยที่เห็นในโลกใบนี้นะครับ นยวเรียนมาดูกันต่อนะครับว่าระบบรัฐสภาครับตัวแบบอย่างที่ครูได้บอกนักเรียนไปนะครับตัวแบบก็คือแบบอังกฤษนะครับซึ่งนักเรียนครับอานาจนะนิติบัญญัติมาดูก่อนเลยนะครับว่าอํานาจนิติบัญญัติประชาชนเลือกสสนะครับและนะครับสสเนี่ยนะครับกับสวเหล่านี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการออกกฎหมายและควบคุมรัฐบาลด้วย นะครับคอยตรวจสอบนะครับนักเรียนว่ารัฐบาลดําเนินการตามนโยบายที่วางไว้หรือไม่นะครับหรือประชาชนต้องการอย่างไรนะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับสภาล่างกับสภาสูงนะครับซึ่งสสก็คือสภาล่างนะครับที่ได้มาจากประชาชนส่วนสมาชิกผู้ที่สภาก็มาจากการแต่งตั้งด้วยนะครับสสเหล่านี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะประชุมกันครับเพื่อเลือกนายกทุนมนตรีนายก ก็จะไปเลือกคณะรัฐมนตรีนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็รวมกันจัดตั้งเป็นคณะรัฐบาลนักเรียนจะเห็นนะครับว่านายกรธุมนตรีคณะรัฐมนตรีจะมาจากสสนี่เองจึงเป็นหลักที่ครูบอกเมื่อสักครู่เองครับนักเรียนเป็นหลัก Fusion of Power หรือการควบรวมอํานาจนะครับดูให้ดีนะครับทีนี้นักเรียนมาดูนะครับว่าในฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทำอะไรได้บ้างครับสสสวเนี่ยจะตรวจสอบ อำนาจบริหารยังไงนะครับนั่นก็คือหนึ่งนะครับรัฐบาลนะฮะต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคุณจะดําเนินการอะไรจะมีนโยบายอย่างไรจะพาประเทศไปในทิศทางไหนจะต้องถแถลงนโยบายนะครับต่อรัฐสภานะฮะถ้ารัฐสภานะครับรู้สึกนะฮะว่าการดําเนินของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยอาจจะมินเมหรืออาจจะไม่ชัดเจนก็ตั้งกระทู้ถามเพื่อซักฟอกรัฐบาลก็ได้ นะครับในกรณีที่มีข้อสงสัยนะครับแต่เมื่อไม่ไว้วางใจนะครับก็จะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ครับนี่เป็นเครื่องมือของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะไปต่อสู้กับฝ่ายบริหารนักเรียนคงเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดนิติบัญญัติมีอาวุธนะฮะที่จะต่อสู้กับฝ่ายบริหารอย่างนี้แล้วฝ่ายบริหารมีอาวุธอะไรล่ะนะครับฝ่ายบริหารก็มีครับฝ่ายบริหารก็มีอาวุธนะฮะฝ่ายบริหารก็มีอำนาจในการยุบสภาได้ เมื่อเกิดความขัดแย้งนะครับรัฐบาลนะครับกับสสนะค,ความขัดแย้งกันก็สั่งนะฮะสามารถยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ได้นี่คือเครื่องมือของฝ่ายบริหารน,นะครับแต่แน่นอนว่าอำนาจอีกสำคัญอีกอำนาจหนึ่งนั่นคืออำนาจตุลาการครับนักเรียนอำนาจตุลาการในที่นี้เนี่ยนะครับก็จะปราศจากการแทรกแซงหมดเลยนะฮะการที่คุณเป็นตุลาการถูกไหมครับตัดสินพิพากษาคดีความต่างๆต้องมีความเที่ยงตรง และความบริสุทธิ์ฉะนั้นอำนาจตุลาการจะถือได้ว่าเป็นอำนาจที่มีความสำคัญเหมือนกันนะครับใน3อำนาจนี้ฉะนั้นเห็นนะครับว่ากลไกนะครับการเช็คแอนด์บาลานซ์หรือตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่ิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการในระบบรัฐสภานะครับมาดูอีกระบบหนึ่งนะครับระบบประธานาธิบดีนะครับนี่จะเห็นนะครับว่าประชาชนเลือกประธานาธิบดีโดยตรงเลยครับนะครับแล้วก็นะฮะเลือกสสโดยตรง เลือกสวโดยตรงเช่นเดียวกันน,นั่นเรียนเจะเห็นว่าเลือกทางตรงเลยฉะนั้นแต่ละฝ่ายประธานาธิบดีก็บอกว่าฉันก็มีที่มาอันชอบธรรมว่าประชาชนเลือกฉันถูกไหมครับสอสอนะครับก็บอกว่าฉันก็มาจากประชาชนเช่นเดียวกันประชาชนเป็นคนเลือกและสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอก็มาจากการเลือกตั้งของแต่ละมวลรัฐเช่นเดียวกันนี่ก็ทําให้แต่ละฝ่ายนะครับล้วนแล้วแต่มีที่มาอันชอบธรรมคือมาจากประชาชน ประธานาธิบดีนะครับจะไปจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเองโดยไม่ได้มาจากสสท่านก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับเขาแบ่งแยกอํานาจกันชัดเจนมันจึงทําให้นะครับระบบนี้นะครับประธานาธิบดีเนี่ยนะครับจะอยู่จนครบวาระเลยนะครับฝ่ายบริหารไม่มีอํานาจยุติสภานะครับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับไม่มีอํานาจการไม่ไว้วางใจนะครับดังนั้นรัฐสภาและรัฐบาลจะอยู่จนครบวาระนะครับนั่นก็คือว่าระบอบนี้นะครับให้นะฮะ ความสามารถนะครับเขาเชื่อมั่นในประชาชนว่าเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วประชาชนคือเสียงสวรรค์และจะต้องอยู่จนครบวาระเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางประชาธิปไตยถ้ารัฐบาลนี้ไม่ดีประธานาธิบดีนี้ดําเนินโนโยบายไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมหรือสมาชิกวุฒิสภาดําเนินโนโยบายจนทําให้ประชาชนอาจจะเกิดความขุ่นข้องหมองใจหรือไม่ไว้วางใจ ก็รอเลือกตั้งใหม่จนครบ4ปีฉะนั้นระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแต่การยึดเสียงข้างมากนะครับมันยังยึดโยงถึงเรื่องของวิถีชีวิตของเรานะั่นคือฝึกความอดทนอดกลัน้นต่อสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยนะครับนี่คือเสน่ห์ของประชาธิปไตยอีกเช่นเดียวกันในระบอบประธานาธิบดีนะครับแต่แน่นอนว่าการถ่วงดูลอำนาจช็คแอนบาลานซ์กันก็มีนะครับระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายสภาด้วยไม่ใช่ไม่มีนะครับต้องมีแน่นอนนะครับ นี่จะเห็นว่ากฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาต้องได้รับความเห็นชอบถูกไหมครับประธานาธิบดีไปทำสนที่สัญญาระหว่างประเทศต้องให้สภาเห็นชอบนะครับจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็ต้องให้สภาเห็นชอบนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการตัดสินใจนะครับเหล่านี้เองนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีการตรวจสอบและทวงดุลนะฮะหากเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับรัฐสภา และใครจะเป็นผู้ที่คอยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนั่นก็คือศาลสูงสุดหรือสุพรีมคอร์ทนั่นเองนะครับชั้นนักเรียนจะเห็นว่านี่คือที่มาด้วยและที่มาของตุลาการศาลสูงสุดก็มาจากประธานาธิบดีด้วยนะนักเรียนจะเห็นว่าเขาให้อนานาจประธานาธิบดีสูงมากแต่ก็นั่นไม่ได้หมายความว่าประธานาธิบดีจะดําเนินการตามใจชอบยังต้องฟังเสียงสภาด้วยทั้งสสและสอวอร,รวมถึงสุพรีมคอร์ทนะครับหรือศาลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับโดยยึดนะครับรัฐธรรมนูญเป็นหัวใจหลักนะครับทีนี้มาดูระบบสุดท้ายนะครับของระบอบประชาธิปไตยนะครับในที่นี้นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่าประชาชนนะครับจะเลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยตรงนะครับและเลือกสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็วุฒิสภานะครับจากที่นักเรียนจะเห็นนะครับว่าประธานาธิบดีนะครับก็ถือเป็นประมุขของรัฐด้วย และแน่นอนว่าก็ยังเป็นหัวหน้ารัฐบาลร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วยนนีนจะเห็นนะครับว่าประธานาธิบดีนะครับประชาชนเลือกเลยนะครับก็จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่ในระบบรัฐสภาคนที่มีอํานาจยุบสภาได้คือนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับแต่พอมาในระบบนะครับกึ่งประธานาธิบดีผู้ที่มีอํานาจตัดสินใจในการยุบสภานะครับนั่นคือประธานาธิบดีนะครับ แยกให้ออกนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะมานะครับแต่งตั้งนะครับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นนะครับโดยความเห็นชอบนะครับจากประธานาธิบดีนะครับก็แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะบริหารประเทศภายใต้ในโยบายที่รับผิดชอบต่อประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นแม่แบบนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสครับนักเรียนนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อรัฐสภาเกิดมีการลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ว่านายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไม่เป็นไปในแนวทางที่ได้นะครับแถลงไว้กับรัฐสภาประชาชนนะครับก็จะท้อความต้องการของตัวเองไปยังรัฐสภารัฐสภาก็ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับแต่แน่นอนว่ารัฐสภามีสิทธิ์ลงมติไม่ไว้วางใจนายกได้นะครับแต่ไม่มีสิทธิ์ลงมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีได้นะครับฉะนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับและคณะรัฐมนตรีต้องลาออก แต่ประธานาธิบดีไม่ต้องลาออกนะประธานาธิบดีจะอยู่จนครบวาระนักเรียนจะเห็นว่านี่คือระบบ3ระบบที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับระบบประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองรูปแบบหนึ่งที่ให้อำนาจสูงสุดกับประชาชนนะครับและครูอยากให้นักเรียนนะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยของ3ประเทศนี้ที่เป็นตัวแบบทั่วโลก ฉั้นกิจกรรมก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับกิจกรรมครูอยากจะฝากให้ในักเรียนไปศึกษาข้อมูลนะครับระบบประชาธิปไตยนะครับของ3ประเทศนั่นก็คือประเทศอังกฤษป,ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสแล้วเราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอกันว่าแต่ละระบบมีข้อดีหรือจุดด้อย อย่างไรนะครับเพื่อพัฒนาระบบการเมืองของเราให้ก้าวหน้าต่อไปแล้วก็ให้ประชาชนได้กลายเป็นผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินตามอุดมการของประชาธิปไตยจริงๆขอบคุณครับเห็นคำว่าประชาธิปไตยใช่ไหมครับสองพยางค์สองคำแบบคำหลักนี้ใช่ไหมครับน้องฮะเราจะแยกได้มาเป็นอย่างนี้ฮะประชานะ กับอธิปไตยนะครับหลักการสมาะนะครับตามหลักการของอินเดียนะครับแต่ว่านะครับน้องดูคํานี้ฮะอธิปไตยแน่นอนว่าเป็นอํานาจสูงสุดน้องฮะอำนาจสูงสุดอยู่ในมือของใครครับอ่าอยู่ในมือของประชาชนนะประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจนะครับเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนะครับ แตน้องคิดภาพตามพี่นะถ้าให้ประชาชนทั้งหมด66ล้านกว่าคนในประเทศเนี่ยนะครับหรือ65เนี่ยนะครับตามจํานวนประมาณนี้นะ,ะถ้าเกิดเป็นเจ้าของอานาจแล้วก็ใช้อานาจธิปไตยทั้งหมดเนี่ยถามว่าวุ่นไวายไหมวุ่นวายแน่นอนเพราะว่าต่างคนต่างความคิดเนี่ยต่างคนต่างวิธีคิดต่างคนต่างความเห็นนะครับวุ่นวายแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วจึงจําเป็นจะต้องมีตัวแทน เรียนเป็นสมาการนะสมาการเท่ากับนะครับจึงจําเป็นต้องมีตัวแทนนะครับตัวแทนของประชาชนมาใช้อำนาจนะครับมาใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยผ่านทางอ่าอย่างแรกสุดคือรัฐสภาเป็นฝ่ายนะครับฝ่ายรัฐสภาฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับ น้องบางคนอาจสงสัยว่าพี่ครับทำไมต้องแบ่งเป็นรัฐสภาบริหารกับตุลาการทําไมไม่ให้องค์กรองค์กรเดียวอย่างเช่นองค์กร A เนี่ยนะครับใช้อํานาจอธิปไตยแทนเราไม่ได้เหรอนะครับน้องฮะถ้าเกิดน้องอยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่านะครับอันนี้คือเค้กอ่าเค้กเ้กก้อนหนึ่งนะครับผมคนตัดเค้กมีอยู่3คนเ้ คนตัดเค้กเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะคะมีอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้องเป็นคนตัดเค้กนะบางทีน้องอาจจะเอาเค้กก้อนนี้นะครับอ่าก้อนที่ใหญ่กว่าใครเพื่อนให้นายเนะครับบางทีน้องอาจจะเอาเค้กก้อนเล็กๆให้นายบีเพราะน้องไม่ชอบที่นาหรือบางทีน้องอาจจะเอาเศษเซี่ยวนะครับให้น้องหมาน้องแมวนะครับอ่าแล้วก็ เค้กที่ก้อนใหญ่สุดอาจจะให้ครอบครัวตัวเองนะครับครอบครัวของน้องเองถามว่าแฟร์กับคนทางประเทศไหมครับถ้าเกิดน้องเป็นคนเป็นตัวแทนของคนทางประเทศแล้วก็น้องเป็นคนกลุ่มอํานาจอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่แฟร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องทวงดูหรือว่าขานอํานาจกันแบ่งออกมาเป็นรัฐสภานะครับบริหารแล้วก็ตุลาการนะครับหลักการง่ายๆน้องจาง่ายๆน้องไม่ต้องไปจําซับซ้อนนะ รัฐสภามีหน้าที่อะไรครับออกกฎหมายจำง่ายๆเลยนะ้องรัฐสภามีหน้าที่ในการออกกฎหมายนะครับฝ่ายบริหารนะครับมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายบังคับกับประชาชนนะครับใช้กฎหมายบังคับกับประชาชนนะฝ่ายตุลาการมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ในการตีความกฎหมายว่า เป็นกฎหมายที่แฟร์กับประชาชนหรือเปล่านะครับตีความกฎหมายตีความว่า,าละเมิดไหมหรือว่าถูกต้องไหมหรือว่าปฏิปักษต่อรัฐธรรมนูญไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญัฐมนูคือกฎหมายสูงสุดถูกต้องไหมะ,ะ,ะรมัารัฐสภาออกกฎหมายนะครับบริหารใช้กฎหมายใช้บังคับกฎหมายกับประชาชนนะตุลาการก,ก็คือฝ่ายที่ตีความกฎหมาย น้องลองมาเปรียบเทียบกับเค้กก้อนนี้นะถ้าเกิดน้องเป็นคนคนเดียวนะน้องสมมติว่าน้องอยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วคุณครูให้อานาจน้องนะครับอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดน้องในการบริหารจัดการห้องเรียนของน้องนะครับน้องออกฎหมายว่าน้องคนเดียวนะน้องกฎหมายว่าห้ามทุกคนนะครับทานขนมหรือกินลูกอมหรืออะไรก็แล้วแต่ในห้องเรียนระหว่างที่ครูสอนเนี่ย แล้วน้องก็เขียนว่ายกเว้นยกเว้นแค่ดียกเว้นเด็กหญิงคนนั้นยกเว้นเด็กชายคนนั้น,ยก,น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 ยกเว้นนายคนนั้นยกเว้นนางสาวคนนี้พอน้องแอบชอบหรือยกเว้นตัวน้องเองถามว่าแฟร์ไหมครับไม่แฟร์นะครับเราก็เลยต้องถ่วงดุลกันนะครับโดยมีฝ่ายทั้ง3ฝ่ายเนี่ยนะครับมาคานกันนะครับคือหลักการคานเนี่ยรัฐสภาเนี่ยจะคานกับบริหารมากกว่านะแต่ว่าตุลาก,การจะแยกออกมานะครับแยกออกมาเพื่อมา เป็นฝ่ายที่ตีความกฎหมายแทนนะครับก็จะมีอ่าศาลที่อ่หลายๆประเภทต่างๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่เจาะลึกเดีย๋ยวน้องจะคงจะได้เรียนในอีกเทปหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับอ่าลงรายละเอียดนะครับผมอ่ Á, ทีนี้เมื่อน้องรู้หลักการคร่าวๆแล้วเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของอำนาจเิ่นไทยเนี่ยเป็นของเราประชาชนแต่ว่าถ้าเกิดเรามาบริหารจัดการเองเนี่ยวุ่นวายเพราะว่าเรามี60กว่าล้านคนอย่างเงี้ยทั่วประเทศ เราจึงจําเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนตัวแทนของประชาชนก็คือใครครับรัฐรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับทีนี้นะครับน้องฮะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับเรา,าใช้ระบบเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวมนะครับให้น้องคิดเล่นๆกันก่อนนะตอนนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับ่า ในชีดหน้านะครับผมเรามาดูเรื่องของอระบอบประชาธิปไตยกับประเทศแม่แบบกันเราจะเห็นว่าโลกทุกวันนี้นะครับก็แทบจบปะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า,ากระแสะของประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ระบอบการปกครองที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยนะครับกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในยุคตั้งแต่พรีโมเดิร์นหรือยุคก่อนสมัยใหม่นะครับกำเนิดนะครับ ในยุคก่อนสมัยใหม่นะรเรียกว่ายุคคลาสสิกครับนะยุคคลาสสิกเนี่ยถามว่าทำไมมันชื่อคลาสสิกเพราะามันมีความเขาเรียกว่าโดดเด่นเนอะแล้วก็ของปรัชญาก็ดีนะแนวคิดต่างๆทางการเมืองการปกครองอเกิดขึ้นมากมายนะครับเราจะเห็นว่าอารยธรรมเริ่มแรกเนที่เป็นจุดกำเนิดของ ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออารยธรรมกรีกนะในนครรัฐที่ชื่อว่านาครรัฐเอเธนส์นะครับเพราะตอนนั้นกรีกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกลุ่มของรัฐเล็กๆนะครับที่กระจุกตัวอยู่ที่บริเวณเยุโรปนะร,รอบเมลิเตอร์เรเนียนนะครับ และเอเธนส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคราวนี้ครับนะเราจะเห็นว่าคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ต้นกำเนิดของคำเนี่ยมันก็จะมาจากภาษากรีกเหมือนกันนะครับถ้าลงมาดูคำต้นกำเนิดก็คือเดโมสนะครับมันมาจากคำว่าเดโมสนะครับกับ คำว่าคาร์ตอสเดมอสจะไม่มีเอ็นเนะเดมอสซึ่งแปลว่าประชาชนกับคาตอสก็คืออำนาจนะก็คือหรือการปกครองเนาะก็คืออำนาจของประชาชนหรือการปกครองของประชาชนนะครับแล้วเราจะเห็นว่าสำหรับคำศัพท์บัญญัติในภาษาไทยเนี่ยเราก็มีการบัญญัติศัพท์โดยพลตรีพระเจ้าวรวงเธอกรมมือนนาราทิพพงประพันธ์เนี่ยได้ ใช้คําว่าประชาชนบวกกับอธิปไตยซึ่งอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเนอะดังนั้นนี่ก็คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศอยู่ที่ประชาชนนะครับหรือจะเป็นที่มาของคาว่าประชาธิปไตยนั่นเองยังไงก็ดีครับนะประชาธิปไตยเนี่ยให้คําจํากัดความกันหลากหลายเนอะอีกหนึ่งคำจำกัดความที่โด่งดังก็คือของอับราฮัมลินคอนนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับ ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ดังนี้ครับนะว่าคือการปกครองนะการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่โด่งดังเนาะว่าประชาธิปไตยคืออะไรแต่ยังไงก็ดีครับถ้าเราลองดูคำจำกัดความนะตามแบบเรียนเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนส่วนใหญ่ครับนะเน้นไปที่คำว่าประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิ์มีส่สวนร่วมในการใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับเราจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่กับอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือมีส่วนร่วมนะครับ มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจปกครองประเทศนะครับประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันดังนั้นจะเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะครับยังไงก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันมีคำนิยามหลากหลายแหละนะบางที่ก็บอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะบางที่ก็บอกบางประเทศก็บอกตัวเองก็เป็นประชาธิปไตยแต่ทำไมลักษณะไม่เหมือนกันะนรับ บางประเทศมีลักษณะเช่นมีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญบางประเทศไม่มีรัฐธรรมนูญนะมีการเลือกตั้งบอกโดยประชาธิปไตยอย่างนี้นะครับจุดที่สําคัญตามหลักของนักวิชาการทางรัฐศาสาตร์เนี่ยบอกว่าแม้ว่าลักษณะของระบอบประชาธิปไตยจะไม่ชัดเจนนะคำำําจํากัดความหรือนิยามของประชาธิปไตยปชตคือประชาธิปไตยเนอะนะนิยามอาจจะไม่ชัดเจนครับนะนิยามอาจไม่ชัดนะครับ แต่จะต้องมีลักษณะร่วมกัน3อย่างดังต่อไปนี้ครับหนึงนะลักษณะร่วมอันที่หนึ่งครับนั่นก็คือมีเสรีภาพทางการเมือง 2คือยึดหลักนิติธรรมครับหลักนิติธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงการที่บ้านเมืองเนี่ยต้องถูกปกครองโดยกฎหมายนะนะถูกปกครองและบริหารโดยกฎหมายนะสามนะก็คือความเท่าเทียมทางกฎหมาย น้องอาจจะบอกว่าเอ๊พี่นิติธรรมกับความเท่าเทียมทางกฎหมายเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเนอะนิติธรรมเนี่ยคือใช้กฎหมายในการปกครองประเทศนะครับแต่ว่าความเท่าเทียมทางกฎหมายเนี่ยหมายความว่าเวลาเราใช้กฎหมายเนี่ยเราใช้เท่าเทียมกันทุกคนใช้กับทุกคนไม่มีข้อยกเว้นะครับดังนั้นเนี่ยจะมีลักษณะร่วมกันอยู่3อย่างถ้าจะเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับยังไงก็ดีครับถ้าเราลงมาดูครับ หลักการพื้นฐานของการปกครองประชาธิปไตยเรายึดหลักอะไรบ้างนะครับหลักที่1เนี่ยเรียกว่าหลักอำนาจอธิปไตยนะหลักอำนาจอธิปไตยเนี่ยคำว่าอธิปไตยเนี่ยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับจริงๆอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายแบ่งได้2อ,อย่างแหละนะคือ,อ,อลักษณะของการใช้อำนาจอธิปไตยภายในกับการใช้อำนาจอธิปไตยภายนอกนะครับ ที่ขอเขียนตรงนี้แล้วกันเนอะนะอำนาจอธิปไตยตรงนี้แล้วกันนะอำนาจอธิปไตยมีสองประเภทเนอะอำนาจอธิปไตยนะครับเดี๋ยวขอเวลาด้วยนะครับนะมีอยู่สองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คืออำนาจอธิปไตยภายในนะครับกับอำนาจอธิปไตยภายนอก นะับอำนาจที่ปตยภายในหมายถึงความสามารถที่จะสถาปนาอำนาจในการปกครองประเทศได้พูดง่ายๆคือสามารถปกครองประเทศได้โดยสงบสุขไม่มีการต่อต้านนะไม่มีการหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้เกิดต่อต้านรัฐบาลนะครับอันนี้ก็คืออำนาจอธิปไตยภายในนะครับอันนี้คือ สามารถปกครองประเทศได้นะยขณะที่อำนาจที่ปไตยภายนอกครับนะก็จะเป็นลนักษณะของเอกราชนะ่เอเอกราชเนี่ยหมายความว่าไงหมายถึงอำนาจจากต่างประเทศไม่สามารถแทรกแซงเข้ามาได้นั่นเองครับนะก็คือมีเอกราชนะครับ อำนาจของรัฐบาลต่างประเทศไม่สามารถแทรกแซงการบริหารประเทศภายในได้เนะเราเรียกว่าอำนาจทิปไตยภายนอกนีประเทศเนี่ยต้องมีทั้งภายในและภายนอกนเน่รัฐถึงจะเป็นรัฐที่สมบูรณ์ะนรับคราวนี้ครับเนะเขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยถ้าคนที่ถืออำนาจอธิปไตยเนี่ยมันจะมีคำรรพท์อีกคำหนึ่งทางรัฐศาสตร์เนีเราเรียกว่าอ,อ,องค์อธิปัตย์หรือรัฐาธิปัตย์นะผู้ใช้เนาะอันนี้ ผู้ใช้นะครับอ้าวอ่าโอเคนะครับผู้ใช้นะครับนะจะเท่ากับองค์รัฐถาทิปัดผู้ถืออำนาจสูงสุดนะครับเราเรียกว่าองค์รัฐถาทิปัด เขียนองดีๆอ่านะครับองรัฐถาธิปั์นะครับ,อ,รฐฐนะรบอย่างในระบบประชาธิปไตยอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีองครัฐถาธิปั์เนี่ยก็คือประชาชนนะครับประชาชนเป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดนะครับออนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราลงมาดูการพูดถึงอำนาจอธิปไตยเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยย้อนกลับไปประมาณศตวรรษที่1 6เนี่ยคนแรกที่ใช้คําว่าอธิปไตยหรืออำนาจอธิปไตยเนี่ยก็คือชองโบแดงนะครับ แต่ชองโบแดงเนี่ยพูดถึงอำนาจทิปไตยในมุมของอำนาจเทวสิทธิ์หรือ divine r i g h t อำนาจการปกครองจากสวงสวรรค์นะที่มอบให้กับกษัตริย์ในการปกครองนะแต่ในยุคต่อมาครับเนะเมื่อพัฒนาการของประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีนักคิดที่พูดเกี่ยวกับอำนาจทิปไตยว่าควรจะมีลักษณะเป็นยังไงเนี่ยที่โด่งดังที่สุดเนี่ยคือมองเตสกีเออร์นีให้จำอย่างนี้ครับว่า คำว่าเทสเนี่ยมองเทสกี่เออคำว่าเทสเนีเหมือนคำว่าไตรนะไตรหรือเทสเนี่ยมันเป็นรากศัพท์แปลว่า3นะไตรนะเหมือนเอ่ไตรเพศเนี่ยคำพีนะไตรเพศจริงมี3ามใช่ไหมชื่อ3จะมีสี่นะไตรนะเอ่อเราก็จะเห็นว่าคำว่ามองเทสเออให้จำจากคำว่าไตรเนาะคนเนี้ยบอกว่า อำนาจทีปไตเนี่ยควรแบ่งแยกออกเป็น3ส่วนนะเพื่ออะไรเพื่อที่มันจะได้ไม่รวมศูนย์นะเพราะการรวมศูนย์ของอำนาจเนี่ยมันจะทําให้อำนาจนั้นช่อฉนนะง่ายต่อการช่อฉนนะเราจึงต้องให้มันแบ่งแยกและถ่วงดุลกันนะไอเดียหลักของการแบ่งอำนาจเป็น3ส่วนก็คือเพื่อให้แต่ละส่วนเนี่ยถ่วงดุลซึ่งกันและกัน คราวนี้ครับลักษณะของอำนาจอิปไตยเนี่ยจะมีอยู่สี่สี่สี่หลักนะครับสี่ลักษณะใหญ่ๆนะครับอ,อ,อำนาจเนี่ยอธิปไตยโดยปกติเนะหนึ่งคือมีลักษณะคือมีความเด็ดขาดนะครับมีลักษณะที่หนึ่งคือความเด็ดขาดหมายความว่าไม่มีอำนาจไหนในรัฐเนี่ยสูงกว่าอำนาจนี้ละนะครับคำว่าอำนาจอธิปไตยมีความเด็ดขาดเนี่ย คือไม่มีอํานาจอื่นในรัฐสูงกว่าอํานาจอธิปไตยแล้วนะครับอันนี้จึงเป็นเหตุทําให้เราจะเห็นว่าเวลามีตัวแทนของรัฐอื่นนะเช่นเอกอัคราชทูตเนี่ยจึงมีความคุ้มกันคือจะไม่อยู่ภายใต้อํานาจของรัฐอื่นจะได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันนะเช่นนะตัวแทนของรัฐตัวแทนรัฐอื่น ไม่อยู่ใต้กฎหมายไม่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตเดรวไม่อยู่ใต้อำนาจทิปไตยรัฐอื่นนะครับสองนี่ยคือแยกไม่ได้ครับ ในแง่ของนามธรรมแต่แบ่งแยกตามหน้าที่ได้นะคำว่าแยกไม่ได้เนี่ยหมายความว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวเสมอนะแต่มันสามารถแบ่งหน้าที่ออกมาเป็นสามขาได้คืออำนาจนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการแบบที่เราเรียนกันแต่ในแง่ของนามธรรมเนี่ยอำนาจอธิปไตย,เ,ยเป็นอำนาจสูงสุดแล้วนะเช่นพออำนาจอธิปไตยผ่านการผ่านศาลผ่านตุลาการ จะไม่มีอำนาจอื่นเหนืออำนาจตุลาการที่ใช้มาครอบอำนาจตุลาการได้อีกเนาะฟังดูอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันเป็นนามธรรมเนะในเชิงของรัฐศาสตร์นะถัดมาคือมีการใช้ได้ทั่วไปครับนะลักษณะที่3คือมีการใช้ได้ทั่วไป1มีความเด็ดขาด2แบ่งแยกไม่ได้นะับมใช้ได้ทั่วไปนะคำว่าใช้ได้ทั่วไปคือใช้ได้กับทุกคนครับนะ และอันสุดท้ายคือคงอยู่ถาวรคงอยู่ถาวรก็คือว่าอยู่ตราบเท่าที่รัฐนั้นยังคงอยู่แม้ว่ารัฐบาลเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ทำให้อำนาจอธิปไตยสูญสลายไปเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเท่านั้นนะครับข้อดีคืออะไรครับนะของประชาธิปไตยนะข้อดีก็คือ ประชาชนมีสิทธทิเสรีภาพนะประชาชนเสมือนปกครองตัวเองเราคุยกันไปแล้วประเทศมีความเจริญมั่นคงอันนี้ก็ question mark เอาไวนะ้เนอะแต่ว่าคือที่บอก question mark คือมันก็มีประเทศที่แบบเป็นประชาธิปไตยแต่มันก็ไม่เจริญก็มีเหมือนกันแล้วยิ่งทุกวนันนี้ตัวแบบของโลกใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่รัเสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนเนี่ยนะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าพังงานาขึ้นมาจะเป็นเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วจีนนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะแบบ นะไม่ตรงกับความจริงสักเท่าไหร่ว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วจะมั่งคัง่งมั่นคงนะเสมอไปนะผด็จการก็เป็นประเทศที่มั่งคั่งได้อย่างเช่นจีนเป็นตน้นนะเป็นผด็จการคอมมิวนิสต์ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูงเพราะอะไรครับการเลือกตั้งมันแพงนะการเลือกตั้งเนี่ยมันแพงมากครับนะดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงดําเนินการยากครับใช้รักเสียงข้างมากเนี่ยปัญหาก็คือเมื่อมีเสียงข้างมากก็ต้องมีเสียงข้างน้อยไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ มีความล่าช้าในการตัดสินใจไม่เหมือนกับระบบะเผด็จการ,รเผด็จการเนี่ยถ้าอำนาจรวมศูนย์อยู่คนคนเดียวเคาะโต๊ะตุบๆเสร็จเลยนะไม่ต้องรอฟังเสียงประชาประชาชนนะไม่ต้องทําประชาพิจารณ์ไม่ต้องทาประชามตินะเรียบร้อยเสร็จไปได้เลยนะรูปแบบนะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่ๆคือเออรูปแบบระบบรัฐสภานะเป็นรูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อมที่เก่าแก่นะครับ รัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดนะเพราะเป็นที่รวมของเจ็ดจำงประชาชนทั้งประเทศเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองอาจมี2สภาคือสภาผู้แทนกับวุฒิสภานะถ้าตามแบบอังกฤษเนี่ยจะเป็นแบบแต่งตั้งนะอังกฤษเนี่ยจะเป็นแบบแต่งตั้งนะอย่างประเทศไทยเนี่ยรัฐรมนูญปี60เนี่ยก็จะมาจากการชุดแรกนะชุดแรกจะมาจากการแต่งตั้งโดยคสช,ชนะ250คนและหลังจากชุดแรกก็จะเป็น การสรรหาจากกลุ่มอาชีพ200คนอัองกฤษเนี่ยโดยเฉพาะหลังพระเจ้าจอร์ดประกาศแมกนาคตาต้แมกนาคาตาหรือมหากฎบัตรเป็นพัฒนาการแรกๆในยุคสมัยใหม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยแมกนาคาตาเนี่คือประกาศกฎบัตรที่จํากัดสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ที่ต้องอยู่ใต้กฎหมายบางอย่างและ จำต้องอ,อยู่ใต้กฎหมายกระบวนการกฎหมายบางอย่างแล้วก็อยู่ใต้ตัวเองเนี่ยพระราชอำนาจเนี่ยต้องอยู่ใต้กฎหมายนะครับถัดมาครับนะหน้าที่ของรัฐสภาก็จะมีหน้าที่ด้านนิติบัญญตัติคือออกกฎหมายนะครับควบคุมบริหารประเทศนะครับถ่วงดุลอํานาจนะรประเภทของการปกครองแบบรัฐสภาก็จะมีแบบที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแบบประเทศไทยญี่ปุ่นอังกฤษนะครับ ถัดมาก็คือเป็นแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขับนะนะอัน,นี้คือพระหมหากษัตริย์กับประธานาธิบดีแคนะ่บอินเดียปากีสิงคโปร์แหนะจำง่ายๆเลยถ้าระบบไหนเนี่ยมีประเทศไหนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสาธารณรัฐนะครับสาธารณรัฐประเทศนั้นจะไม่มีกษัตริย์นะจะไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับ ครนะ่าวนี้ประเทศแม่แบบนะของระบบถัดมาคือประธานาธิบดนะีก็คือสหรัฐอเมริกานะสาหรัฐอเมริกาก็จะแบ่งอำนาจเป็น3ส่วนอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะมีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจนนะแล้วก็ถ่วงดุลกันครนะาวนี้ครับนะเราลองมาดูกันต่อนะที่ขอ ดูที่แบบกึ่งรัฐสภาตัวแบบก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะมีปนกันร,ระหว่างประธานาธิบดีนะกับนายกรัฐมนตรีนะมีทั้งสองอันนะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน